นี่วันนี้อยู่กันที่ตลาดกลางศูนย์อาหารเที่ยงกลางวันบ้านฉางนะคะวันนี้มาแนะนำร้านอาหารป้าอาหารตามสั่งปกติเราจะมาอุดหนุนร้านข้าวแกงใต้นี่นะแล้วก็วันนี้มีอยู่ใกล้ๆกันคือป้าอาหารตามสั่งป้าบอกว่าถ้าใครซื้อเมนูใดก็ได้ของป้าใช่ไหมต้องซื้อกี่อย่างครับป้ากล่องเดียวก็ได้ได้เลยได้แล้วก็ไปรับข้าวไข่เจียวที่ร้านไข่เจียวบุฟเฟ่นี่ดูดีก็หมายถึงว่าเราซื้อข้าวแค่กล่องเดียวเราก็ได้ข้าวไข่เจียวอีกจานหนึ่งนี่เป็นโปรโมชั่นของป้าอย่างเดียวเลยเจ้าเดียวเลยนี่เห็นไหมนี่ลองสังเกตนะคะป้ายอาหารตามสั่งสีเขียวๆนี่เลยนะแล้วป้าสวยๆอย่างเงี้ยป้ายข้างบนจะขาวๆอย่างนี้นะคะเปิดไฟรอรับลูกค้าได้ไม่เอาขาวๆนี่แหละจำง่ายนะคะมาอุดหนุนป้ากันด้วยนะโอ้มากินได้เลยเหมือนกับหนึ่งแถมหนึ่งอิ่มกันไปอิ่มกันไป